มาต่อที่น้อตกรุงเทพโพนะคะทำผลการสำรวจโดยพบว่าสิริกัญญาจากพักประชาชนเนี่ยเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านที่โดดเด่นที่สุดค่ะแต่ว่าหัวหน้าพักนะคะก็คือคุณเท้งเนี่ยมาอยู่อันดับที่9 แต่คนที่ไปอันดับที่ไกลกว่าเลยรังท้ายนั่นคือบิ๊กป้อมนะคะในขณะที่ประชาชนไม่เชื่อมั่นการทำงานของฝ่ายค้านสูงถึง95 7เดปอร์เซนต์ด้วยกันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสานิสิริวิสิตกุลหัวหน้าศูนย์สำรวจความคิดเห็นนอตกรุงเทพโพลมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพเปิดเผยว่าจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน1 5 0 0คนจากทั่วทุกภูมิภาคโดยได้สอบถามถึงประเด็นความเชื่อมั่นต่อการทำงานของ ของพรรคฝ่ายค้านโดยการสำรวจได้สอบถามว่าการทำหน้าที่ของนักการเมืองฝ่ายค้านคนใดที่โดดเด่นที่สุดซึ่งผู้ให้สำรวจให้ความเห็นว่า,าผู้ที่ถูกสำรวจนี่นะคะก็ให้ความเห็นว่า 1. นางสาวสิริกัญญาตันสกุล15.2% 2. 2. นายวิโรธลักษณะอดีศร12.8%นางสาวรักชนกสีนอก9.3% 4. ในรังสิมันโรม9.3เท่ากันกับรักชนก 5. นางสาวพัมลมนุนอนันต์8.7เนายกนวีสืบแสง5.6เปถัดมาลำดับที่7ก็คือนายพริฤธวัชรศิลป์5เปเซน์8นางสาวทิศนาชุนหวัน4.9เปนานยนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ4.8นี่เป็นหัวหน้าพักประชาชนนะคะ10ก็คือนายถากรตันทสิทธิ์4.2 11นายธรรมนับพรมเผ่า3.6% 12นายชัยมงคลชัยรบ3.3% 13นายสุพนัทมีชัยนัน3% 14พลเอกประวิตรวงศ์สุวรรณเพียง2%นะคะพร้อมทั้งสอบถามว่าพรรคการเมืองฝ่ายค้านใดทำหน้าที่ดีที่สุด5อันดับแรกก็พบว่าพรรคประชาชนอยู่ที่23.3%พรรคไทยสร้างไทย19.7% พักเป็นธรรม13.6%พักใหม่12.5%พักประชาธิปไตยใหม่10.4%ผู้เชี่ยวสาราจารย์ดรสานิศได้สำรวจต่อโดยเชื่อมั่นการทำงานนะคะของพักการเมืองฝ่ายค้านเพียงใดก็พบว่ามีความเชื่อมั่นมาก12.3%ค่อนข้างเชื่อมั่น16.1% ค่อนข้างไม่เชื่อมัน่น30.6ไม่เชื่อมั่นมากนะคะถึง26.7ค่ะ